ก็อย่างที่ว่าไปผมกินผักไม่ได้แต่ผมกินผลไม้ได้อย่างไม่เสียหายอะไรกล้วยฉันกล้วยสวยๆของฉันเจ็บเจ็บเหลือเกินทำไมพวกแกถึงเป็นคนเอามาเฮ็ดอย่างนี้ต้นไม้พูดได้ด้วยแกมันปีศาจไอ้คนไม่มีใจเมตตาเก่งฆ่าลูกของฉันดีนะเนี่ยคลิปนี้ผลไม้พูดไม่ได้ในที่สุดก็เจอสักที99สาธุขอให้ถูกหวยขอเลขเด็ดๆเถอะฮะอะไรเนี่ยเดี๋ยวอย่าขูดมันไม่มีเลขออกมาหรอกนะอย่ากล่าวเฮ้ยเลขออกมาแล้วเลขออกมาแล้วไม่มันไม่ใช่เลขที่จะออกมาโอ้ยปวดฉี่ขอฉี่หน่อยแล้วกันเฮ้ยเพื่อนปีนี้มีคนฉี่ใส่กี่คนแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า10คนแล้วก็มาบูมข้างหลังอีก1คู่วิลพวกเรามาสร้างเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักของพวกเรากันเถอะถ้าเธอต้องการความโรแมนติกฉันจะมอบสิ่งนั้นให้เธอกลับบ้านกับเรานะวิลไอ้เชี่ยนี่หวานกันเข้าไปขูดตัวกูกันเข้าไปขูดเป็นรูปหัวใจแล้วชื่อพวกมึงใส่ไว้เพื่ออะไรวะมันทำให้ความรักของพวกแน่นแฟงขึ้นนะดูนี่แล้วก็เป็นรอยแบบนี้ไปอีกสัก10-20ปีคิดว่าฉันจะชอบอ่ะนั่นไงมาอีกคู่แล้วอย่าให้เห็นพวกมึงเลิกกันนะเอ้นายอย่าเล่นโทรศัพท์ตอนฝนกำลังจะตกดิเดี๋ยวฟ้าผ่าหรอกเดี๋ยวนะนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดนะสำหรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ปกติแล้วฟ้าจะผ่าเสาสูงกลางที่โล่งแจ้งมากกว่าโอ้นั่นไงฟ้าร้องแล้วว่าไงนะไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้นี่มันโอกาสหนึ่งในล้านเลยนะเนี่ยที่จะมีฟ้าผ่าใส่ต้นไม้เรานี่มันโชคดีจริงๆไปซื้อหวยดีกว่าเราต้องแก้แค้นพวกมนุษย์ที่เอาแต่ตัดพวกเราและไม่ปลูกคืนถึงแม้มันจะต้องสละชีวิตพวกเราก็ตามไม่ล้มเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดฉันก็มีชีวิตเหมือนกันนะทำไมนายไม่คิดอะไรบ้างเลยเอาแต่ตัดอยู่ได้พวกเราก็เหลือน้อยเต็มทนแล้วโลกก็ร้อนขึ้นทุกวันแกไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าการตัดพวกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้ผมตัดได้ยังไม่หมายถึงไม่เลิกตัดต้นไม้สักทีขอร้องคนอื่นก็ยังตัดได้เลยถ้าผมไม่ตัดแล้วผมจะเอาอะไรกินถ้ามันจำเป็นต้องตัดก็ตัดไปเถอะแต่ปลูกใหม่ด้วยขอร้องล่ะนะแกรู้ไหมว่าต้นกล้วยข้างๆโดนตัดไปทำอะไรอ่ะไม่รู้สิเขาตัดไปทำอะไรกันโอ้ยเจ็บเจ็บหยุดสักทีหยุดเตะสักทีผมตัดได้เลยใช่ไหมไม่พูดไม่ฟังเลยเหรอบอกว่าไม่ไงขอให้สักวันหนึ่งมีคนตัดขาแกเหมือนที่แกตัดต้นไม้ล้มเอ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะ